ดีครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับนี่นะครับแทงน้ำนะครับวันที่2นะครับเป็นดามเหล็กนะฮะเป็นเหล็กฉากนะฮะตัวนี้เส้นหนึ่งเท่าไหร่นะช่าง6 เมตร6 เมตร300กว่าบาทเอาโยนเหล็กนะให้หน่อยเหล็กตัวไหนฮะเหล็กฉากสั้นฮะไหนแม็กนะฮะร้อนนะครับนี่ครับจะเป็นถังตัวนี้ครับผมขึ้นเป็นถัง 1,500 ลิตรนะครับผมสวัสดีครับเป็นนางลานนะครับกำลังเสริมเล็กขึ้นไปอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวสิมาลองดูกันนะครับว่ามันสิสามารถรับน้ำหนักได้บ่ครับ 1,500 กิโลกรัมนะครับผมกับนางลานนะฮะเดี๋ยวเสริมเล็กนะครับตัวนี้เป็นวันที่2นะครับเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนดามเหล็กนะฮะเป็นเหล็กฉาก2เส้นนะฮะดามขึ้นไปนะฮะนี่นะครับวันนี้ยังจะเอาแท่งน้ำขึ้นได้บ่านี่ขึ้นหาวิธีเด้เป็นสิขึ้นจะได้บ่านี้โปรดผู้เสื้อให้เสือที่เท่าถึงย่างวน3รอบงบประมาณโดยประมาณอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับสำหรับการทำฐานวางส่วนแทงน้ำตัวนั้นนั่น 1,500 ลิตร 4,000 บาทนะครับต่อเขาได้ 3,800 บาทนะครับโดยประมาณทั้งแทงทั้งฐานทั้งเหล็กทั้งอะไรนะครับรวมกันไม่เกิน 10,000 บาทนะฮะเราจะได้แทงน้ำใช้นะครับผมจากฐานผืนถึงแทงน้ำประมาณกี่เมตรครับช่างประมาณ4เมตรเนาะ4เมตรนี่คาดว่ากำลังส่งน้ำจะแรงไหมน่าจะพอได้น่าจะพอได้โดยบริเวณประมาณระยะไม่เกิน100เมตรเนาะน่าจะแรงอยู่เป็นการทดท่อเอาเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวจะเอาแท่งน้ำขึ้นเดี๋ยวแท่งน้ำขึ้นได้บ่เดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเนาะครับเนาะตอนนี้ดามกลางนะฮะนี่ทำอะไรครับช่างทำยันครับเพื่อมันสุดครับมีเหล็กดำเป็นระยะนะครับตอนนี้ระยะมันจะประมาณเขาบอกว่าการเหล็กสุดด้วยนะครับสูงพอสมควรนะฮะมันจะร้อนด้วยครับแดดตอนนั้นร้อนนะตั้งคืนกี่รับเป็นกันสุดนะฮะครับตอนนี้กำลังจะเอาทางน้ำขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเอาขึ้นกันน้ำราขึ้นมึงอย่างนี้เลยนะเดี๋ยว
ไปตามผู้หญิงยืนสีเลยเจ้าไปทาทาต่ำจากลงไปจะเป็นเนื้อทำไปเลยเนาะทาด้วยกันเด้อนั่งขอกันได้ทาด้วยกันไหนวันนี้ตู้นี่วะน้ำจังไรไว้พูดไปประคองดากไว้มันลงลอกหันประคองดากไว้ไปให้มันลงงอกกันข้องไว้เดี๋ยวอยู่ดิเดี๋ยวนะมันบอกเองเลยเดี๋ยวขึ้นใช่ป่ะตามขึ้นได้เลยป่ะเอาเนี่ยสู้ไปเขาจะตัดดาบตัดดาบมั้งสิเออโอเคมาเลยไปเลยเออโอเคไปอู้ปีตัดไปต้องผีเนี่ยตัดอ่ะเจ้าเยี่ยมคอยดิดีกว่าอยู่ร่วงหมดเอาเนี่ยเด็กปั๊บเอาเนาะให้น้ำไปก่อนอยู่ไอ้เด็กลมไม้ไปหรือเปล่าเองเอาเสร็จในบ้านนี้เสร็จนะครับตัวนี้ลอยนะครับการเอาแท่งขึ้นแล้วสิเอาน้ำใส่นะครับขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมและการติดตามครับขอบคุณครับ